สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชแนลอีกตามเคยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแค่เลจะพามาเพื่อนๆมาทำมะม่วงแช่บ๊วยสีเขียวนะคะแบบเร่งด่วนเลยนะคะวันเดียวก็ได้กินค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะแค่เลก็ฝากเ,เ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะนำมาปอกเปลือกกันนะคะเป็นเพื่อนมะม่วงนะคะใช้เป็นมะม่วงมันนะคะจะใช้มะม่วงมันเขียวเสวยหรือว่ามะม่วงมันฟ้าลั่นได้หมดเลยนะคะเป็นเพื่อนการทำแช่บวยนะคะถ้าใช้เป็นมะม่วงมันจะอร่อยกว่ามะม่วงเปรี้ยวนะคะแช่บวยแบบที่เราเห็นขา,ขายตามรถผลไม้ดองทั่วไปนั่แหละค่ะเพื่อน ทำแบบเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปอกให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะนำมาใส่ กระมังใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำปูนใสไว้ค่ะการที่เราแช่น้ำปูนใสนะคะจะทำให้มะม่วงของเรากรอบนะคะและมะม่วงของเราจะไม่เละไม่ยุ่ยนะคะเพื่อนๆ น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสก็คือน้ำปูนแดงที่คนแก่ใช้กินหมากะคะ่ะเ,เพื่อนๆนำมาละลายน้ำนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ให้เขาตกตะกอนเป็นใสๆนะคะไม่ใช่น้ำปูนขาวนะคะเป็นปูนแดงกินหมากนะคะเ,เพื่อนๆเพราะบางคนยังสงสัยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำปูนใสแบบนี้นะคะทั้งหมด30นาทีถึง1ชั่วโมงะคะ่ะเ,เพื่อน ระหว่างที่เราแช่น้ำปูนใส่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำาบ้กันค่ะเพื่อน <c oughs> แค่เลยจะใส่น้ำตาลทรายนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายห้ามใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงเดี๋ยวจะทำให้สีน้ำดองของเรานะคะเวลาเราผสมสีแล้วจะไม่สวยนะคะช่วงที่เราผสมสีเขียวนะคะ น้ำตาลก็ประมาณ500กรัมค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถชิมได้นะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ น้ำเปล่านี้แค่เลเรมบอกไปนะคะใช้ประมาณเ0้าร้อยมนะคะเพื่อน,อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่บวยลงไปค่ะอย่าให้ยยมบ้วยนะคะนี่ค่ะ บวยนะคะแค่เลยใส่ทั้งหมด10ลูกนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วจะใส่น้ำน้ำบ้วยนะคะ3มช้อนค่ะแค่เลยทำกินเองนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวแค่เลยจะใช้มือนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มือบี้บวยค่ะ บีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยสีผสมอาหารค่ะสีเขียวนะคะเพื่อน นี่นะคะแค่นี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟเคี่ยวให้น้ําตาลทรายละลายกันเลยค่ะนี่นะคะนำมาตั้งไฟนะคะเพื่อนๆใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลทรายละลายเลยค่ะ นี่ค่ะเ,เพื่อนเมื่อน,น้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะแค่เลจะยกลงและนำไปพักไว้ให้เย็นเลยค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะให้เย็นเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเขาเย็นแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมากรองเศษเข้าออกกันค่ะ และนี่นะคะหลังจากที่เราตั้งพักไว้จนน้ำบ้วยของเราเย็นจนสนิทนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแค่เลจะนำกระชอนนะคะมาตักเอาเศษบ้วยออกให้หมดเลยนะคะใครจะใช้เป็นวิธีกรองเอาก็ได้นะคะนี่ค่ะตักให้หมดเลยนะคะ เราจะได้น้ำบัวที่สีเขียวสวยงามมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็นำมะม่วงไปแช่ได้เลยค่ะมะม่วงนะคะก่อนหน้านี้เราจะนำไปแช่น้ำปูนใสใช่ไหมคะเพื่อนเอนเมื่อครบเวลาที่เราแช่น้ำปูนใสแล้วนะคะใหเ้เพื่อนเนนำไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำมาแช่บัวนะคะ เพื่อที่จะไม่มีกลิ่นน้ำปูนใสติดมะม่วงนะคะหลังจากนั้นเราจะแช่น้ำบวยแบบนี้นะคะเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะและเมื่อครบเวลา3ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะและนี่ก็ครบกำหนดเวลา3ชั่วโมงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆมะม่วงแช่บ,บวยของเราจะสีเขียวสวยมากเลยนะคะ วิธีนี้นะคะเป็นวิธีเร่งด่วนนะคะสำหรับใครที่รีบเพื่อจัะทานเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่รีบนะคะแค่เลยกก็แนะนำให้ใส่ถุงร้อนนะคะแล้วแช่ด้วยน้ำแช่บวยนะคะแช่ใส่ตู้เย็นไว้นะคะข้ามคืนค่ะจะยิ่งทำให้มะม่วงแช่บวของเรายิ่งกรอบยิ่งอร่อยเหมือนตามรถขายผลไม้สดเลยค่ะ ค่ะมาบ้วงแช่บ้วยของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแคลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ